สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Gunway นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมเรียวโยกังโมบายสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับอาชีพใหม่ของเกมนี้นั่นก็คืออาชีพนินจานั่นเองนะครับนี่เลยฮะกระโดดปีนหลังคาขึ้นมานะครับผมถือเป็นมีดคู่2ข้างนะครับผมนินจาเนี่ยก็เหมือนอาชีพอื่นๆครับผมก็คือมีทั้งฝ่ายธรรมะแล้วก็ฝ่ายอธรรมนะครับผมถามว่าธรรมะกับอธรรมเนี่ยมันต่างตรงไหนนะครับผมอย่างแรกคือ4ชุดนะครับอันนึงเป็นออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยอันนึงออกแดงเลยนะครับผมอย่างที่2ก็คือเอฟเฟคสกิลนะครับผมคือตัวเอฟเฟคแสงสีอย่างเดียวนะคุณภาพสกิลเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างสกิลของธรรมะเนี่ยจะเป็นอันนี้ใช่ไหมกิ่งหลิวยอดบรรพตนะครับผมเป็นการฟัน2มือนะฮะปาร์บเข้าไปแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นอธรรมนะครับผมจะเป็นอันนี้ครับผมอสูรฟ้า5บรรพตนะครับผมนี่จะเห็นว่าเอฟเฟกต์มันต่างกันเฉยๆนะครับคือความลงความแรงอะไรเหมือนกันนะครับแค่เอฟเฟกต์ท่ากระโดดอะไรพวกนี้ต่างกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยชอบชุดสีไหนก็เลือกอันนั้นเลยนะครับผมมาถึงข้อดีข้อเสียของนินจากันบ้างนะครับผมข้อดีของนินจานะครับผมก็คือจะเห็นได้จากกราฟนะครับผมพลังโจมตีแทบจะทะลุยอดนะฮะคือเป็นอาชีพที่ตีแรงมากครับผมตีหนักมากฮะเบิร์ดดาเมจได้รัวๆมากเลยครับผมอย่างที่2นะครับผมสกิลดีบัฟของนินจาเนี่ยมันเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูติดสตันนะครับผมถ้าเราจำกันได้นะผมอาชีพอื่นๆเนี่ยจะมีทำให้ศัตรูติดตาบอดติดใบ้ติดล็อกขาอยู่กับที่นะครับผมแต่ของนินจาเนี่ยทำให้ศัตรูติดสตันได้เลยนะผมคือศัตรูจะอยู่นิ่งๆให้เราเรียกว่ากระซวกดาเมจได้เต็มที่นะฮะก็ค่อนข้างโกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันนะฮะพูดข้อดีไปแล้วมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับผมข้อเสียของนินจานะครับอย่างแรกคือเลือดน้อยครับผม HP มันน้อยมากครับผมตัวมันจะบางอ่ะคือเหมือนเอาทุกอย่างไปลงกับการโจมตีหมดแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ตายหรือว่าเขาสวนมาเนี่ยเราก็บินนะครับผมก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเลือดน้อยมากๆนะฮะแล้วก็ข้อเสียอย่างที่2นะผมสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันใช้ MP ค่อนข้างเยอะนะฮะคือถ้าเราเปิดบอทฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดให้มันใช้สกิลตลอดเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยว MP ก็หมดแล้วนะครับดังนั้นการเปิดบอทเนี่ยก็แนะนำว่าใช้แค่การตีธรรมดาก็พอนะครับผมไม่ต้องถึงกับใช้สกิลเข้าไปนะฮะและไหนๆก็มีอาชีพใหม่แล้วนะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเกมมันเปิดมาเดือนนึงแล้วเล่นตอนนี้จะทันคนอื่นเขาหรอครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมตอนนี้เขามีเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมชื่อว่าเมคาคลั่งนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์16นะฮะใครที่อยากจะเล่นใหม่พร้อมคนอื่นๆตอนวันเปิดเซิร์ฟเลยเนี่ยก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟ16อันนี้ได้นะครับผมคือเพิ่งเปิดไปไม่นานนี่เองครับผมไม่ถึงวันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าลองเข้ามาที่เซิร์ฟ16ดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวลองสร้างตัวก่อนนะครับเมื่อเข้าเกมมานะครับผมสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมก็จะมีของสตาร์เตอร์ให้นะครับผมวิธีการรับของสตาร์เตอร์เนี่ยก็คือกดที่ซองจดหมายตรงนี้นะครับด้านบนขวานะฮะมันก็จะมีของให้อยู่6อย่างนะครับผมก็คือเป็นคอสตูมนะครับชุดลูกเจี๊ยบนะฮะแล้วก็ยุทธภัณฑ์นะผมเป็นกล่องยุทธภัณฑ์ที่สุ่มระดับ B นะครับคือ B เลยนะไม่ต้องไปลุ้นต่ำกว่านั้นนะผมก็คือได้ B เลยนะครับแล้วก็จะมียาแล้วก็ยา MP นะครับผมแล้วก็เงินให้อีก 200,000 นะฮะก็กดปุ๊บก็เปิดเข้ามาในนี้นะครับผมตรงนี้ฮะกดใช้นะครับผมปุ๊บเราก็จะได้มีดสั้นระดับ B ทันทีนะครับส่วนหมานี่ก็เป็นสัตว์ขี่นะครับผมก็สามารถเรียกออกมาได้นะครับเราก็กดสายอัตโนมัติไปเลยนะครับส่วนคอสตูมก็เหมือนกันนะผมคอสตูมก็กดติดตั้งไปเลยครับผมปุ๊บและนอกจากของฟรีแล้วนะครับผมตอนนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มบัฟฟรีด้วยนะครับผมก็คือคุย NPC ชื่อว่าชอนอูตัวนี้นะครับเขาจะมีบัฟหลบหลีก 5% ให้นะครับผมก็รับได้ฟรีหมดปุ๊บก็มากดฟรีได้เลยนะครับผมบัฟนี้อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะก็กดรับไปเลยครับผมมันก็จะขึ้นให้ว่าเอ้ยเรามีบัฟหลบหลีก 5% เพิ่มขึ้นมานะยังไม่พอนะครับผมสำหรับสายฟรีเนี่ยเราจะมีอีก2กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือกดที่กล่องของขวานตรงนี้นะครับจะมีกิจกรรมเลเวลอัพนะครับผมเมื่อเราเลเวลอัพถึงที่กำหนดเนี่ยเขาก็จะให้ของมานะผมก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับอีกกิจกรรมนึงนะครับผมก็คือนี่ครับกิจกรรมรวบรวมนะครับผมกิจกรรมรวบรวมเนี่ยเวลาเราตีมอนสเตอร์ที่เลเวลห่างกับเราไม่เกิน5เลเวลอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้ครับผมแป้งโดแล้วก็ไม้นวดแป้งนะครับผมก็สะสมมานะครับผมแล้วก็เอามาทำการแลกเป็นแป้งสาลีนะครับผมแล้วก็เอาแป้งสาลีเนี่ยมารวมกับถั่วแดงนะฮะกลายเป็นพวกโมจิเป็นพวกขนมไหว้พระจันทร์เลยพวกนี้นะผมซึ่งเราสามารถเอาขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยไปซื้อของได้นะครับผมโดยวิธีการกดเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้านะฮะแล้วก็เลือกว่าร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ครับผมร้านค้ากิจกรรมนะฮะขนมไหว้พระจันทร์เมื่อกี้เนี่ยก็จะมาให้ซื้อของตรงนี้นะครับผมอันที่ดีหน่อยเนี่ยก็จะมีนี่ครับผมหินประสบการณ์อาวุธหินประสบการณ์เครื่องประดับนะครับผมแล้วก็ตัวสเก็ตดาวที่เอาไว้เพิ่มพวกค่าไตตัสของเราได้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครเป็นสายฟรีแนะนำทำกิจกรรมนี้ครับผมค่อนข้างคุ้มนะฮะและไหนๆก็เปิดเข้ามาแล้วนะครับผมเรามาดูกล่องอัญเชิญกันดีกว่านะครับก็เข้ามาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะผมตรงกล่องอัญเชิญนะฮะมันจะมี2กล่องกล่องขั้นสูงกับกล่องธรรมดานะผมกล่องขั้นสูงเนี่ยเปิดได้วันละครั้ง24ชั่วโมงนะผมส่วนกล่องธรรมดาเนี่ยเปิดได้วันละ5ครั้งแต่มันจะมีคูลดาวน์ครั้งละ1ชั่วโมงนะผม
เราก็ขอลองเปิดกล่องเทพเจ้านี้ก่อนแล้วกันกดข้ามไปนะครับผมออกมาเป็นคาร์ดดีนะครับโคตรเกลือนะฮะอ่ะดูกล่องธรรมดาสิกล่องธรรมดาก็ยังเป็นเสื้อผ้าชั้นดีนะครับผมโอ้โหเป็นของชั้นดีอีกแล้วนะฮะนี่มีขายอันนี้เป็นเพชรแดงด้วยเพชรแดงเนี่ยสามารถหาในเกมได้นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอไปเก็บด้วยก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาแนะนำแนวทางสำหรับการเล่นนินจาให้ฟังกันทีหลังนะครับเอาละครับเรามาดูแนวทางการเล่นของนินจากันนะครับผมว่าควรจะอัพสกิลอะไรบ้างอัพปราณอะไรบ้างนะผมแล้วก็ควรหาของสมใส่ประมาณไหนนะฮะเริ่มแรกเลยนะครับผมก็มาดูที่วิชาก่อนละกันนะครับผมตรงวิชาเนี่ยผมแนะนำให้อัพทุกอันอย่างละหนึ่งนะครับผมแต่เวลาใช้จริงเนี่ยเราก็ใช้แค่5สกิลอันล่างนะครับผมเพราะว่าตัวสกิลแรกเนี่ยมันจะใช้ไม่คุ้มมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมสกิลอื่นค่อนข้างแรงกว่านะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าสกิลดีบัฟของนินจาเนี่ยมันคือทำให้ศัตรูติดสตันนะครับผมก็คือสกิลนี้ครับผมกระเรียนเซียนสวรรค์นะฮะก็จะทำให้ศัตรูติดสตัน3วินะครับผมค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าข้อเสียอย่างนึงของนินจานะครับผมก็คือมันกิน MP ค่อนข้างเยอะนะผมจะเห็นว่าดูอย่างสกิลสุดท้ายนะครับผม MP 282นะผมคือเยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเก็บเลือกปกติเนี่ยผมแนะนำให้ถอดสกิลออกให้หมดนะครับผมใช้แค่กระเรียนก็ได้นะฮะหรือจริงๆเอากระเรียนออกเลยยังได้เลยนะครับเพราะว่านินจาเนี่ยเป็นอาชีพที่ตีค่อนข้างไวมากครับผมตีธรรมดานะไวมากๆฮะเดี๋ยวพาไปตีให้ดูนะครับผมว่ามันไวแค่ไหนนะครับนี่ครับจะเห็นว่านินจาเนี่ยเป็นอาชีพที่ตีน่าจะตีไวที่สุดในเกมแล้วล่ะนะครับผมก็คือตีธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วมากอยู่แล้วอะเรียกว่าไม่ต้องกดสกิลก็สามารถใช้ฟาร์มได้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเรากดฟาร์มด้วยการกดสกิลเนี่ยบอกเลยว่า MP เท่าไหร่ก็หมดนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเวลาฟาร์มทั่วๆไปอะฟาร์มมอนทั่วๆไปเนี่ยก็เอาสกิลออกให้หมดนะครับผมก็ให้มาตีธรรมดาไปนะครับเอาไว้ลงดันล่าบอส PVP อย่างเงี้ยค่อยเอาสกิลมาใส่นะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเบิร์ดดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วมันรัวมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับผมมาดูเรื่องของปราณนะครับผมเรื่องของปราณเนี่ยเราก็อัพทุกอย่างไว้1ก่อนอันดับแรกนะครับผมจากนั้นมาเน้น3ปราณสุดท้ายนะครับผมก็คือนี่ครับผมไข่มุกลาเชนนะครับผมที่เพิ่มพลังโจมตีวิชาผมก็คือทำให้สกิลเราแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีจักรวาล3สายนะครับเพิ่มพลังโจมตีของเราขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับผมเพลงยุทธเดียวดายนะครับเพิ่มคริติคอล 1.5% นะครับผมใส่ได้ตอนเลเวล45นะครับผมซึ่งเราเน้น3เน้นอัพ3อันนี้เป็นหลักนะครับผมก็คือเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีวิชาเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็อัตราคินะครับผมอันนี้3อันนี้เป็นหลักเลยนะครับผมส่วนไอ้พวกเพิ่ม HP อะไรพวกนี้เอาไว้ที่หลังได้นะครับผมเอาไอ้พวกนี้ให้เต็มก่อนเลยครับผมยาวๆฮะส่วนคัมภีร์สุดยอดเนี่ยก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังโจมตีนั่นเลยนะครับผมก็มีอันนี้นิดหน่อยที่จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 10% ไปเรียกเวลา5วินาทีนะฮะเรื่องปลาเนี่ยอัพง่ายครับผมก็เอาความแรงเข้าว่าเลยครับผมสายนี้เน้นแรงนะครับผมส่วนอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมแนะนำให้ดูตรงนี้นะครับผมดูตรงสมุดเนี่ยนะครับชุดถ้าเป็น SR นะครับผมผมแนะนำให้2อันนี้ครับผมชุดมีดสั้นท่องราตรีจันทาเลนนะครับผมก็เป็นเกือบท็อปนะครับผมเกือบท็อปนะครับผมเพราะว่าท็อปคือนี้ใช่ไหมท็อปคือส้มรองท็อปคือเหลืองนะครับผมแล้วอันนี้คือตัวเกือบท็อปนะครับผมคุณสมบัติเมื่อใส่4ชิ้นนะครับผมก็คือนี่ครับโจมตีวิชาสูงสุดเป็น 6% นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำเลยครับผมถ้าหาได้นะก็คือเซตรองท็อปนะครับผมมีดสั้นพิชิตมังกร5ยอดนะฮะเมื่อใส่ครบ4ชิ้นนะครับอัตราการติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 6% นะครับผมอันนี้ดีมากๆเลยฮะส่วนอาวุธท็อปเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มแม่นยำแทนนะผมซึ่งเราไม่ต้องเน้นแม่นยำก็ได้นะครับผมเราเน้นอัตราคลิกับพลังโจมตีสูงสุดก็พอนะครับผมดังนั้นเนี่ย2อันนี้เป็นอันที่น่าจับต้องกว่าไอ้ตัวท็อปนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครหา2อันนี้ได้ก็โอเคเลยนะครับใช้ยาวๆได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็แนะนำให้ทำเครื่องประดับนะฮะก็ทำแหวนก่อนเลยครับผมแหวนก็นี่แหละครับแหวนโลหะมานนะครับผมก็ย่อยพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ได้มาซ้ำๆเนี่ยก็เอามาย่อยนะผมแล้วก็เอาหินมาสร้างเป็นแหวนนะผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้มากขึ้นได้นะครับแล้วค่อยมาทำสร้อยนะครับผมสร้อยก็ทำนี่เลยครับตัวล่างสุดคลาสซีเลยฮะอันนี้ก็ค่อยๆหาของมาทำได้นะครับผมจะเห็นว่าการเล่นนินจาเนี่ยไม่ค่อยยากเลยครับผมก็คือตีแรงเข้าว่าอย่างเดียวนะครับผมแรงจริงแรงจังนะฮะก็เหมาะกับคนที่ต้องการความรุนแรงในการ PvP และล่าบอสนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่อยากเล่นเรียวโยกังโมบายเนี่ยผมแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมก็ไปลองโหลดดูได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ